ถ้าเกิดเป็นพันธมิตรทางด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาอ,อยู่ในร่มเงาเดียวกันอยู่ใน TPP ได้ใน TPP เนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นประเทศจีนคุณจะเห็นได้เฉพาะไต้หวันนะฮะมาดูกันแล้วกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีส่วนร่วมใน TPP ถ้าเกิดบรรลุได้จริงในยุคข,ของโอบามาแน่นอนมีบรูไนนะครับบรูไนเนี่ยชิล,ลีนิวซีแลนด์สิงคโปร์กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็น สี่ประเทศแรกที่ลงนามตอนที่เ็เรียกว่าเป็น original signatory ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นเลยก็คือบรูไนชิลลีนิวซีแลนด์แล้วก็สิงคโปร์คือในปี2005เป็นสี่ประเทศแรกที่ยอมเริ่มเริ่มที่จะเอาด้วยกับไอเดียนี้ของสาหารัฐอเมริกาสาหารัฐอเมริกาเริ่มเจรจาเเป็นผู้นำในการเจรจาจริงในปี2008เพราะเป็นงานต่อเนื่องของระดับเจ้าหน้าที่รัฐในสหรัฐมันไม่ใช่ผลงานของอประธานาธิบดีคนใดคนหนึ่ง แน่นอนแล้วต้องมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยอ,อยู่ในหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศตั้งที่เริ่มแนวคิดนี้ตั้งแต่ต้แตตนแต่ว่าเข้ามาเจราจาอย่างสมบูรณ์ในเดือนมีนาคมปี2013เมื่อกี้ผมพูดถึงไต้หวันไต้หวันประกาศว่าสนใจนะฮะในปี2013เกาหลีใต้ก็ประกาศว่าสนใจในปี2013นอกเหนือไปจากนั้นคุณก็จะเห็นเม็กซิโกแคนาดามาเลเซียเวียดนามนะฮะคือถ้าไม่เอาจีนก็อยู่ในค่ายนี้ เปรูออสเตรเลียคุณจะเห็นประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วอาจจะมีข้อตกลงการคาร้าเสรีแบบทวิภาคีกับสหรัฐอยู่แล้วประเทศไหนที่มีการคาร้าเสรีแบบทวิภาคีกับสหรัฐก็คงจะเข้าร่วมใน TPP แบบที่ไม่ยากสักเท่าไหร่ที่น่าสนใจในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยก็คือว่ามีแรงกระเพื่อมจากภาคประชาสังคมในเกาหลีใต้ที่ต่อต้านการนําเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐต่อต้านการลด NTB non tariff barrier สาหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างเช่นการอุดหนุนจากภาครัฐแต่ว่าอย่างไรกด็ดีภาคประชาสังคมในเกาหลีใต้ก็ยังไม่สามารถสร้างแรงเสียดทานทางการเมืองมากเพียงพอที่จะกดดันให้รัฐบาลในเกาหลีใต้ไม่ยอมเข้าร่วม TPP